สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองขนมนะคะที่พัทยานะคะเมืองนี้ก็คือแบบว่าอาบิยาไฟฝันมากแล้วก็อยากจะมาที่นี่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะคะรับค่าเข้านะคะที่นี่นะคะผู้ใหญ่ก็จะเสีย120บาทส่วนเด็กเล็กๆอย่างอาบิยาเนี่ยก็จะไม่เสียตังค์นะคะเดินขึ้นไปไหมขึ้นไปบนเกาะริมนี้ค่ะเกาะริมนี้เดินไปหาพี่ดานิสดิโอ้โหนี่เดินทางนี้เขาไปทางนี้กันที่นี่คือกว้างมากเลยนะคะแนะนำมาช่วงเย็นๆหน่อยนะคะอากาศก็จะไม่ร้อนมากแล้วก็ไม่เย็นมากเกินไปนะเพราะว่าท้องฟ้าถ่ายตอนสีสันสดใสมันก็จะสวยกว่าเนาะแต่ว่าตอนที่มาไปอากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝนนิดนึงก็เลยแบบทำให้สีสันในวิดีโอนี้ก็ดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นรูปนิ่งอะมันก็สวยอยู่นะคะทุกคน
เด็กวิ่งเล่นเสร็จแล้วก็ไปชิมไอติมกันค่ะที่นี่มีทางร้านไอติมแล้วก็ร้านสมูทตี้นะแต่ว่าอันที่แวะก็จะเป็นฝั่งร้านไอติมไอติมที่นี่คือแบบหนึบมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เขาให้ชิมได้ด้วยนะนี่ได้รสมะม่วงกับรสนมมากินอร่อยมากทุกคนจบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะตรงไหนที่ไม่ดีหรือว่าดียังไงก็ติชมกันได้พูดคุยกันได้นะคะตอบทุกคอมเมนต์เลย